ทางกาสพรอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจรายใหญ่นะคะของทางรัสเซียแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าผลิตแล้วก็จะส่งก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกด้วยเหมือนกันนะคะจะส่งไปให้ทางฝั่งยุโรปเนี่ยผ่านทางท่อ Nord Stream 1ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เพิ่งจะปิดซ่อมบำรุงกันไปกลับมาส่งก๊าซได้21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าผ่านมาไม่ถึง1สัปดาห์นะคะล่าสุดกาสพรอมออกมาประกาศที่จะลดปริมาณการส่งก๊าซผ่านทางท่อ Nord Stream 1แล้วนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปริมาณของการส่งก๊าซครั้งนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยให้เหตุผลค่ะเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะโดยบอกว่าจำเป็นจะต้องไปซ่อมแซมเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบของกังหันสูบก๊าซนั่นเองค่ะนี่เป็นสิ่งที่ทางรัสเซียออกมายืนยันถึงเหตุผลความจำเป็นในการลดปริมาณการส่งก๊าซนะครับแต่แน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือสร้างความกังวลให้กับหลายประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับที่หลังจากนี้คงจะต้องมีการหารือและก็ปรับตัวกันใหม่เพื่อลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียแล้วก็หาแหล่งพลังงานอื่นๆเข้ามาทดแทนในช่วงที่ความต้องการการบริโภคพลังงานภายในของแต่ละประเทศมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆครับเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะเรื่องของก๊าซธรรมชาติวันนี้หลังจากที่ก๊าซพรอมได้ออกมาแถลงจุดยืนครั้งล่าสุดค่ะซึ่งก๊าซพรอมนะคะก็ประกาศลดปริมาณของการส่งก๊าซผ่านทางท่อ Nord Stream 1เหลือเพียงแค่33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะลดไปประมาณสักครึ่งนึงอะค่ะก็จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยซึ่งท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ถือเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ส่งจากรัสเซียไปยังเยอรมนีนะคะเพื่อที่จะกระจายส่งต่อไปยังอีกหลายชาติของยุโรปเลยค่ะถือเป็นท่อส่งก๊าซใต้น้ำผ่านทะเลบอลติกไปสู่เยอรมนีเนี่ยระยะทางยาวถึง 1,224 กิโลเมตรนะคะก็ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซไปยังยุโรปตะวันตกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นคือโครงการนี้เนี่ยแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2554ค่ะกำลังการผลิตก็สูงมากถึง 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยนะคะส่วนอีกท่อนึงก็คือท่อ Nord Stream 2ที่ก็เป็นท่อที่คู่ขนานไปกับท่อก๊าซ Nord Stream 1นี่แหละค่ะจริงๆโครงการนี้แล้วเสร็จตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะปี2564แต่ว่าก็ไม่สามารถเปิดใช้งานได้สักทีเพราะว่าทางเยอรมนีเนี่ยที่เขาเป็นประเทศปลายทางไม่ยินยอมให้ทางก๊าซพรอมเนี่ยเปิดใช้งานได้นะคะเพราะว่าเยอรมนีบอกว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัสเซียก่อนหน้านี้ไปรับรองเอกราชให้กับสองแคว้นแล้วก็ยังตามมาด้วยปฏิบัติการทางทหารในยูเครนด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่า Nord Stream 1กับ Nord Stream 2เนี่ยเปิดใช้งานครบถ้วนทั้ง2ท่อเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้สามารถส่งก๊าซไปยังยุโรปได้ค่ะมากถึง 1.1 แสนล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะคะซึ่งก็จะเป็นปริมาณที่มากกว่า1ใน4ของระดับก๊าซปกติที่สภาพยุโรปเนี่ยใช้ต่อปีด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะครับรัสเซียได้ส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1ไปที่เยอรมนีคิดเป็นปริมาณ167ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก่อนที่จะค่อยปรับลดลงล่าสุดเหลือ40%หรือคิดเป็น67ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุผลความล่าช้าในการส่งคืนกังหันสูบก๊าซที่ส่งไปซ่อมแคนาดาและก็ช่วงเวลานั้นยังไม่ส่งกลับมานะครับแต่ว่าล่าสุดทางก๊าซพรอมเปิดเผยว่าจะต้องปิดซ่อมบำรุงกังหันสูบก๊าซใหม่และจะทำให้ปริมาณการส่งก๊าซไปที่เยอรมนีจากเดิมนะครับร้อยละ40จะเหลือแค่เพียงร้อยละ20หรือประมาณ33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยจะมีผลตั้งแต่11นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยหรือตรงกับเวลา4นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่รัสเซียขณะที่โฆษกกระทรวงด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีการหยิบยกข้อมูลว่ายังไม่มีเหตุผลทางเทคนิคในการต้องจำกัดปริมาณการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1ซึ่งตอนนี้ก๊าซพรอมก็ส่งก๊าซธรรมชาติมาให้กับทางยุโรปเหลือแค่เพียงร้อยละ40เท่านั้นถ้าเทียบกับปริมาณที่ส่งให้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งที่จะมีการปิดซ่อมบำรุงไป10วันในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็กลับมาเปิดส่งก๊าซใหม่เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าผ่านมาไม่กี่วันคราวนี้ก็ต้องมีการลดการส่งก๊าซเข้าไปอีกซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทก๊าซพรอมออกมาแถลงยืนยันนะครับว่าการลดปริมาณส่งก๊าซเที่ยวนี้มาจากความจำเป็นจริงๆก็คือเหตุผลมาจากการต้องหยุดการทำงานของระบบกังหันก๊าซตามข้อแนะนำของผู้เฝ้าระวังด้านอุตสาหกรรมและก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับ
ทีนี้ต้องไปดูท่าทีจากทางฝั่งของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะเพราะว่าเขาก็ได้รับผลกระทบอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเป็นหลักเลยนะคะตอนนี้ต้องประกาศขอความร่วมมือค่ะให้สมาชิกของ EU ทั้ง27ประเทศลดปริมาณการใช้ก๊าซในประเทศของตัวเองลงให้ได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยร้อยละ15ในระหว่างเดือนสิงหาคมปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าเลยค่ะปี2566นอกจากนี้ยุโรปก็กำลังพยายามที่จะสำรองก๊าซธรรมชาติในคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ให้ได้ที่ร้อยละ80ภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยปริมาณของก๊าซในคลังสำรองของ EU นั้นอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ65เท่านั้นในขณะที่หัวหน้าฝ่ายนโยบายพลังงานของ EU ค่ะนางคาดรีซิมสันบอกว่าการที่ก๊าซพรอมปรับลดปริมาณของการส่งก๊าซเนี่ยเธอมองว่าเป็นเรื่องของแรงจูงใจทางด้านการเมืองเป็นหลักเลยนะคะแต่ว่าทางก๊าซพรอมกลับอ้างผลจากความจำเป็นที่จะต้องหยุดการทำงานของระบบกังหันก๊าซชั่วคราวอ้างเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งวันนี้ EU ก็จะพิจารณาอนุมัติข้อเสนอควบคุมการใช้ก๊าซซึ่งหลายประเทศในยุโรปก็พยายามที่จะลดรวมถึงหยุดการซื้อก๊าซจากทางฝั่งของรัสเซียอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ